สวัสดีตอนเย็นของวันที่28แต่วันนี้น้าทำความสะอาดบ้านเนาะแล้วก็ซักผ้าด้วยเดี๋ยวนี้ซักผ้าแล้วก็ของมุมนู้นเดี๋ยวว่าจะทำคลิปอวดยังไม่ได้ทำเลยอ่ะก็จะประมาณนี้แต่ไปดูอาหารเย็นกันดีกว่าเนาะอาหารเย็นของน้าสองคนวันนี้เลยก็มีขนมจีนน้ำยาใต้เนาะปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีผักนะผักนะก็มีกะหล่ำปลีแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็แตงดองโอ้ยดูวัวก็ทอเมกิสวดเดี๋ยวเราเฝ้าน้าบอกเตนนิดอยู่นะว่ามันเผ็ดนะเธอก็บอกเดี๋ยวเขาไม่เอาน้ำเยอะเห็นเอาน้ำมาเยอะอยู่ดีอะส่วนสภาพจิตใจของน้านั้นตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วจ้ะคือวันนี้น้าไม่ได้ร้องแล้วนะคือทําใจได้แล้วแหละว่าไม่ได้กลับเมืองไทยไปร่วมงานศพของพ่อเรื่องอย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์29แล้วแล้วเขาเผาแล้วไงตอนเที่ยงก็จะเป็นตอนเช้า6 โมงเช้าของที่บ้านน้าเนาะอะยังไงก็แล้วแต่ในอีนัทตอมบีต้องอยู่ที่ทิวโซมเมอร์ทีอ๋อเออแต่คืนนี้เขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะฮะคืนนี้เขาเปลี่ยนเวลาแล้วจ้ะก็จะเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยตามหลังที่สวีเดน5 ชั่วโมงนะหลังจากตีสองของเข้าตีสองของวันอาทิตย์เออใช่แล้วเผา6 โมงเนี่ยก็จะประมาณ5ของที่นี่น้าก็คงยังไม่ได้ตื่นที่จะได้ว่าโทรคุยด้วยกันกับหลานกับแม่ทางบ้านยังไงนะขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่29จ้ะมื้อเย็นของน้าวันนี้นะเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็อันนี้เป็นปาต้องโกเนาะอันนี้น้าทอดกับมือเลยจ้ะซื้อแช่แข็งมานะปาต้องโกก็เหมือนกันซื้อแช่แข็งมาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าแล้วก็น้าอยากกินพริกนะก็เลยหั่นพริกพริกเม็ดใหญ่จากพริกชี้ฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างใต้ก็เป็นอะไรอ่ะกะหล่ำปีฝอยเนาะส่วนเดนิสนั้นเขากินขนมจีนที่ทำเมื่อวานจ้ะแล้วน้าก็ทำชาดำเย็นเอาไว้เนาะเดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งแล้วกินได้เลยยังไงเดี๋ยวน้าขอไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ้ะพาขนมมากินอาหารข้างนอกจ้ะวันนี้มาทุกกับข้าวเนาะน้าสั่งไปเป็นอาหารทะเลดูอากาศข้างนอกขี่ม้าตกจ้ามื้อเย็นของน้าวันที่30จ้ะน้าวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปิหน่อไม้ต้มกะหล่ำปีต้มต้มจืดกระดูกหมูใส่หัวไชเท้ามะเขือม่วงทอดชุบไข่เนาะแล้วก็ผักสดวันนี้บ้านน้าน่ะกินข้าวช้าหน่อยเนาะนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะมันทุ่ม35แล้วอ่ะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้หรอกเมื่อตอนเย็นอ่ะเมื่อกลางวันน้าเข้าไปในเมืองแล้วก็พอกลับมาบ้านพักได้สักพักก็พากันไปซื้อกับข้าวร้านจีนที่เป็นร้านขายส่งที่อยู่ไกลๆหน่อยเนาะก็เลยกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้มาทำกับข้าวแล้วก็ต้มจืดไม่ใช่เวลานานเพราะกว่าจะหมูเปื่อยหรืออะไรงี้ก็เลยนี่ใกล้จะ2 ทุ่มแล้วยังไงน้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะสวัสดีวันอังคารที่31จ้าเดี๋ยววันนี้น้าเป็นแจ๋วเนาะดูผ้ากองโตเดี๋ยวน้าว่าจะกินข้าวก่อนกับข้าวที่กินวันนี้ก็คือข้าวเมื่อวานเป็นน้ำพริกกะปินี่แหละแล้วก็กำลังหุงข้าวอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มรีดผ้ากองใหญ่โตมากอะไม่ใช่กองนั้นกองเดียวนะจ๊ะคือไม่ใช่แค่กองนี้ไงยังมีกองนี้ด้วยที่เป็นกางเกงแล้วก็อันนั้นเป็นงานพับเนาะพวกชุดชั้นในผ้าคุณหนูนู่นนี่นั่นแต่ว่าเดี๋ยวนะไปกินข้าวก่อนดีกว่าว่าไงมื้อเย็นของน้าจ้าวันที่31เนาะเป็นข้าวมันไก่อันนี้จานของลูกสาวพ่อเขากินหนังเนาะแล้วก็โซดอันนู้นของน้าไม่มีหนังมีชัดเลยอันนี้ของเดนิสนี่ของดอนเนียลน่ากินด้วยวะสวัสดีวันที่1เมษาจ้ะโอ้ยเข้าเดือนเมษาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าเที่ยงของน้านะเป็นผัดผักบุ้งปลากระป๋องน้ำพริกถ้วยเก่าแล้วก็กาแฟเย็นเลยก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวน้าก็จะไปรีดผ้าต่อเนาะเพราะว่าเมื่อวานไม่เสร็จจ้ายังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะเอาจ้ะอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นของน้าเนาะหลังจากที่รีดผ้าเสร็จก็ขี้เกียจทำอาหารก็เลยมีน้าทำเป็น
ไส้กรอกอีสานของสขอนแก่นที่ซื้อเป็นแช่แข็งมาเนาะแล้วนะก็มีถั่วลิสงมีขิงมีพริกพริกแดงพริกเผ็ดอ่ะแล้วก็มีพริกเขียวที่ไม่เผ็ดมากเนาะแล้วก็มีกระหล่ำปลีนะก็กินด้วยกันโค้กส่วนแดนนี่ต้องเขาไม่เบียร์ยังไงกันนะขอไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ๊ะสวัสดีกลางวันของวันที่2เมษายนจ้ะวันนี้เป็นมื้อเช้าเที่ยงของน้านะไม่รู้จะทำอะไรกินก็เลยมีกระดูกหมูเหลืออยู่ก็เลยทำเป็นต้มยำเส้นเล็กแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเนาะใส่กระดูกหมูด้วยแล้วก็มีกาแฟเย็นจ้ะยังไงนะขอตัวไปกินก่อนนะพอดีว่าเดือนนี้ก็ทำงานอยู่อร่อยมากจ้ะอะไรนะทองม้วนที่เป็นรสใบเตยเนาะมันจะเขาจะมี2รสให้เลือกคือรสมะพร้าวแล้วก็รสใบเตยที่น้าได้มาเนี่ยซื้อมาตุนไว้ห่อเดียวนี่แหละอร่อยอร่อยแนะนำเลยเนาะถ้าเกิดว่าหาซื้อได้ก็มีไว้กินด้วยกันกับกระฟงกาแฟอะไรอย่างนี้สวัสดีวันศุกร์ที่3จ้าเมษาเนาะตอนนี้น้าทำมื้อเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก็บ้านนะวันนี้กินข้าวกับไข่เจียวจ้ะเดนนิสทอดนะเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นน้ำมันเยอะนะบอกว่าอร่อยเลยไข่เจียวต้มมันไงถึงจะอร่อยนะชอบแบบนี้แล้วก็เป็นต้มยำทะเลเนาะประมาณนี้อ่ะยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะไหนๆจะได้อยู่บ้านแล้วเนาะเมื่อกี้นะก็ได้ทำการขัดหน้ามาร์กหน้าแล้วก็แปะน้ำแล้วก็อันนี้มาร์กหน้าก่อนที่จะทาครีมต่างๆเผื่อหยุดบ้านหยุดอยู่บ้านช่วงนี้เผื่อจะได้สวยไงอ่ะยังไงซะหาอะไรทำจ้ะจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าของน้าก็กลับไปทำงานแล้วจ้ะก็คือกลับไปทำงานเหมือนเดิมนี่แหละของหวานจ้าเงาะกระป๋องเนาะชื่นใจเลยทีเดียว